โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมี่ครับผมอยู่กับเกมแบ็กที่เซิร์ชออนไลน์อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาไกด์ตัวละครนินจานะแต่จะมาไกด์ให้กับทุกคนนะครับหรือผู้เล่นใหม่นะเนื่องจากมีเพื่อนพี่ๆน้องๆ นะครับแอดมาค่อนข้างเยอะนะในตัวทวิตเองหรือว่าใน Discord เองนะครับแล้วก็ถามผมว่าเฮ้ยพี่ AP เท่านี้เอ้ยคุณ AP เท่านี้ความที่ไหนดีครับผมอยากมีเงินอัพของบ้างโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดคัมภีร์ที่ผมแบบหาข้อมูลมาสักพักนึงแล้วล่ะจริงๆก็หาข้อมูลมาแต่ช่วงเล่นเรนเจอร์สมัยเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วเลยนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาไกด์ให้สำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วก็เป็นคุณผู้ชมที่ไม่รู้จริงๆว่าจะไปหาเงินที่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับไม่งั้นคลิปมันจะยาวแน่ๆโอเคมานะครับผมขอช่วงแรกนะครับช่วง 1-56 ผมขอไม่พูดเนาะเข้าไปทำเควสไปเก็บเลเวลกันมาก่อนนะครับผมขอพูดในช่วงที่หลังจาก56ไปแล้วหรือหลังจากที่คุณทำเควส Awakening มาแล้วตรงที่ผมจะแนะนำให้ไปกันเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายต่อการฟาร์มแล้วก็ไม่ค่อยมีคนนะครับผมแต่ในอนาคตไม่แน่นะฮะโอเคเรื่องของสมใส่เนาะของสมใส่ทุกคนอาจจะทราบดีอยู่แล้วว่าเกมนี้มันจะมีของสมใส่ที่ช่วยผู้เล่นใหม่อยู่ในระดับหนึ่งนั่นก็คือนักขายโอเอซิสนะครับผมสามารถซื้ออาวุธและชุดสมใส่ของโอเอซิสมาใส่ได้นะครับในราคาแค่1ซิลเวอร์นะครับแต่มันจะใส่ได้ตอนเลเวล56เพราะงั้นใครที่เล่นมันหน่อยนึงแล้วมีแบบประดับเป็นพวกอชูล่าประดับอะไรที่มันแบบราคาไม่แพงก็ผมว่ามันก็โอเคละใส่นี้มันก็น่าจะได้ AP อยู่ผมไม่มั่นใจเดี๋ยวขอซื้อดูก่อนแล้วกันนะโอเคสำหรับคนไม่รู้นะครับเลเวล56แล้วมาซื้อกับตัวนี้ครับนักขายโอเอซิสนะครับเอลลี่ป่ะกดที่ร้านค้าฮะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีมันไม่ได้มีแค่กล่องนะมันยังมีแบบพวกแครอทม้านะครับแครอทม้าเข็มทิศรายวันแผนที่นักท่องเที่ยวแล้วก็มีอาหารเซตที่ก็จะเป็นเซตของไลฟ์สกิลนะครับอันนี้เป็นเซตอันนี้เป็นเซตตีคนนะครับผมอาหารคอนรสชาติดีเยี่ยมเนี่ยอันนี้เป็นเซตตีคนอันนี้เป็นเซตตีมอนนะครับผมก็แนะนําซื้อมาอย่างละสัก20เลยก็ได้นะครับใช้กันยาวๆเดี๋ยวผมลองซื้อกล่องก่อนผมไม่มั่นใจว่า AP มันเท่าไหร่ต้องลงมาเลยสินะโอเคได้ลงมาเปิดก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองใส่กันดูนะครับอ่ะAP ผมมันจะเวอร์ไปนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวถอดนี้ก่อนประมาณนี้นะครับผมใช่ป่าววะใช่แหละอ๋อนี่โอเค AP มันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับช่วงประมาณ200นิดๆนะ200นิดๆซึ่ง200นิดๆเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะไปตีได้เกือบจะทุกที่หรือแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะไปฟาร์มสกิลที่ป่าโพลี่เองหรือจะไปเก็บเลเวลเก็บเลเวลแถวๆปาซิมกันเซี่ยวอะไรพวกนี้สามารถไปได้อยู่แล้วนะครับ AP ประมาณนี้นะ AP ประมาณนี้นะครับ200 210 220ประมาณนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตใส่กลับก่อนเอ๊ะอ๋อนี่ไงอ่ะนี่อันนี้คือ AP ที่แท้จริงครับโอเคประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมขอใส่กลับก่อน เดี๋ยวลืม โอเคข้อดีของชุดของ Oasis เนี่ยมันจะใส่ได้ตั้งแต่เลเวล56แล้วก็ราคามันก็อย่างที่เห็นนะครับ1เหรียญซิลเวอร์ทุกชิ้น1เหรียญซิลเวอร์หมดนะครับก็ไปซื้อมานะครับใส่แต่ข้อเสียก็คือคุณไม่สามารถเอาไปแบบเปิดแดงฆ่าคนได้นะครับจนตัวละครคุณติดหัวแดงอะไรเงี้ยชุดพวกนี้ก็จะเด้งออกกลับมาทันทีนะตรงนี้ต้องระวังด้วยนิดนึงนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพื้นที่แรกที่ผมจะพาไปมันอยู่ที่ไหนฮะใกล้มากนะครับเริ่มที่ติโนวาครับเราจะไปกันที่เหมืองแร่ล้างนะครับสำหรับคนที่อยากจะฟาร์มเงินได้ในระดับหนึ่งนะเหมืองแร่ล้างก็ออกจากอติโนวานะครับเลี้ยวซ้ายแล้วยิ่งยาวมาเลยฮะโอเคนี่ถึงแล้วเหมืองแร่ล้างนะที่จอดมาเราจะจอดกันที่หน้าโหนดเนาะจอดกันที่หน้าโหนดหรือถ้าใครที่แบบว่ามั่นใจว่าจะเลี้ยงม้าไหวก็เอาเข้าไปข้างล่างเลยนะครับผมแต่ผมไม่ไหวผมขี้เกียจมานั่งดูนะครับ
ตัวมอนเตอร์มันก็จะที่นี่มันจะให้แค่เลเวลช่วง AP ประมาณเนี้ย AP แค่70ถึง90ซึ่งใส่ของโอเอซิสมันสบายๆอยู่แล้วเนาะมาตีครับถามว่าตรงนี้ดอกอะไรตรงนี้ดอกพวกอัญมณีทั้งหลายแหล่ครับเยอะมากๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูขยะกันหน่อยดีกว่าเก็บขยะดูหน่อยนะมีอะไรบ้างนี่ครับขยะเก็บครบ 1,000 อันคุณจะแลกได้ 1M นะครับอันนี้คือข้อดีนะแล้วก็ขยะมันน้ำหนักไม่เยอะน้ำหนักมันแค่ 0.1 ไม่ใช่ดิ0ใช่ถูกละ 0.1 เท่านั้นนะครับน้ำหนักมันไม่เยอะนะตรงนี้ก็สามารถมาฟาร์มกันได้แล้วมันมีโบนัสพิเศษนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ทราบมันจะมี NPC จะไปมอนเตอร์ที่เป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยมอนเตอร์ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะดรอปเป็นที่สุ่มหินนะครับนี่ที่สุ่มหินเรามาดูกันเงินก็ดรอปเยอะนะตัวใหญ่นี่ดรอปเป็นหมื่นนะครับผมที่สุ่มหินในนี้มีโอกาสสุ่มหินได้หินแบบหินดีๆเยอะมากๆนะครับพวกหิน 9M หิน 10M อะไรเงี้ยราคาค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะแล้วมอนตัวใหญ่เนี่ยมันมีเยอะนะครับผมมีเยอะมากๆนะฮะนี่ตัวข้างหน้านี่ก็ใช่นะครับเนี่ยแล้วมันดอบนี่ด้วยดอบคัมภีร์ต้องห้ามเอ้ยตำราต้องสาบนะครับผมตำราต้องสาบต้องห้ามดิหรือดิโก้2นะครับดูราคาครับ2.2 ล้านแล้วมันตีง่ายตายไวนะสำหรับคนที่ AP มันขนาดนี้แล้วอ่ะผมว่ามันชิลนะผมแล้วก็ไม่ค่อยมีคนครับอันนี้ข้อดีที่สุดคือไม่ค่อยมีคนมาคือเราสามารถเดินวนเนี่ยชิวๆได้เลยนะฟาร์มจริงๆก็ถ้าไม่มีดรอปก็ไม่ต้องกดแต่ถ้ามีดรอปก็กดดรอปด้วยมันก็ได้ขยะค่อนข้างเยอะนะเห็นไหมมอนตัวใหญ่อย่างเยอะแล้วด้วยความที่มันไม่มีคนอ่ะคุณด้วยความที่มันไม่มีคนเห็นไหมครับเนี่ยผมตีแป๊บเดียวผมได้3เมตรแล้วเราเดินตีแต่ตัวใหญ่อย่างเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะวนสักรอบหนึ่งแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาเปิดกล่องสุ่มกันนะมันผมตีได้มา4อันเปิดดูหน่อยว่าได้อะไรบ้างนะครับโอ้ได้มา5อันแฮะเนี่ยมันจะสุ่มแบบก็สุ่มอะสุ่มไปเรื่อยๆครับมันจะมีแบบเป็นของเจมทองด้วยนะครับเจมกรอบทองโอเคอันนี้ก็เป็นที่แรกเนาะอีกที่หนึ่งครับอีกที่หนึ่งนี่จะอยู่ทางใกล้ๆกับไฮเดลนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราวิ่งมาไปครับเป็นสุสานทหารนะครับอันนี้เป็นพื้นที่สำหรับคนที่จะเก็บแต้มสกิลพอยต์ด้วยนะครับโอเคครับถึงจุดหมายแล้วนะครับตรงนี้ก็คือสุสานทหารนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ในการเก็บแต้มสกิลของผมนะเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบไปป่าเห็ดหรือป่าโพลี่นะครับเพราะว่าคนมันเยอะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบว่ามาเก็บแต้มสกิลแล้วก็ปีกวิเวกแถมตรงเนี้ยเงินดีผมบอกเลยเงินดีมากๆนะครับแล้วก็มีตัวขายของอยู่ใกล้ๆนะครับผมเราสามารถโยนของที่แบบไม่ได้ใช้อ่ะโยนมาโยนนี่ได้เลยนะครับก็มาโยนทิ้งได้เลยมีขายเลือดเติมเลือดอะไรตรงนี้หมดนะครับแต่ข้อดีข้อเสียก็คือไม่มีที่ซ่อมเท่านั้นแหละนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรนะครับทำไมถึงต้องมานะฮะข้อดีอย่างที่ผมบอกครับว่าที่นี่ก็คืออันดับแรกเลยคือสกิลพอยต์มันได้เยอะมากๆนะครับสกิลพอยต์ได้เยอะมากๆแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันดอบอาวุธประเภทอาวุธยูเรียนะครับผมดอบหินดำนะดอบหินดำที่ดอบมันเยอะก็คือจะเป็นหินดำอาวุธยูเรียถามว่าอาวุธยูเรียมาทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเราจะได้อาวุธยูเรียตอนไหนแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้มันได้วูดก่อนนะครับอ่ะตีมาสักพักแล้วมันไม่ดรอปก็เดี๋ยวเราให้ดูหน้าตาของที่ทําเงินแล้วกันนะครับผมโอเคที่เนี้ยมันจะดรอปอาวุธที่เป็นอาวุธยูเรียนะครับเยอะทุกอย่างจะเป็นอาวุธยูเรียหมดนะครับผมอาวุธยูเรียเนี่ยถามว่าเอามาขายมันก็จะได้ประมาณ 3-4 แสนนะครับต่อชิ้น 3-4 แสนต่อชิ้นมันดูยังไม่พอใช่ไหมคุณสามารถย่อยนะครับย่อยอาวุธยูเรียเพื่อให้ได้นี่ครับล่องลอยสู่การล่องลอย
การขึ้นสู่สวรรค์นะครับผมอันนี้นะเดี๋ยวไปดูราคากันนะครับผมล่องลอยล่องลอยอ่ะนี่ดูครับราคามันอยู่ที่ 90,000 แล้วเวลาเราย่อยอ่ะเวลาเราหลอมอ่ะมันจะไม่ได้แค่ชิ้นเดียวบางทีมันได้2บางทีมันได้3ชิ้นนะครับผมถ้าสมมุติว่าคนที่ขี้เกียจเอาไปลงตลาดบ่อยๆผมก็จะแนะนําว่าก็ย่อยไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงแล้วเก็บแต้มสกิลวินี่ยาวๆแล้วนะครับก็ตรงเนี้ยผมที่เคยได้อีกอันนึงก็คือจะเป็นอันนี้ฮะจะเป็นเจมนี้นะครับผมเจมอัญมณีแห่งอนันตภาพนะครับผมคริติคอลหรือที่ใส่อาวุธรองแล้วบวกคินะครับบวกความเสียหายคีหรือคีดาเมจอีก 10% นะครับอันนี้ก็จะขายได้นะครับในราคา 1M กว่าแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นรองเท้านี่เจมนี้เจมเด็ดเดียวครับเจมกันล้มราคาตลาดตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่นะมันก็โหลดอยู่ด้วยเราไปดูราคาตลาดของเจมเด็ดเดียวกันรองเท้าเด็ดเดียวนี่ราคา 12.6M ครับตรงนี้ดรอปบ่อยมากๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาผมหาใส่หรือว่าเจมผมแตกผมก็ต้องมาตีตรงนี้แหละเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูคือมีคนพีอยู่ทั้งหมด 1,000 กว่า 1,000 กว่าครั้งนะครับวิธีการหาก็มาหาตรงนี้แหละหาแล้วเอาไปขายนะครับผมสักชั่วโมงหนึ่งดรอปครั้งหนึ่งก็ผมว่าก็น่าจะกำไรแล้วมั้งนะแต่ว่ามันคงไม่ได้ดรอปแค่ครั้งเดียวเพราะว่าเราตีรวยๆแล้วคนไม่ค่อยมีครับอันนี้ข้อดีคือคนไม่มีเลยอย่างที่ผมบอกคือป่าโพลี่เขาก็ไปเก็บแต้มสกิลกันแต่ตรงนี้ก็เก็บได้เหมือนกันแถมได้ของด้วยนะจ๊ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งที่เนาะแล้วก็ขยะนะครับผมเรามาดูขยะกันขยะอันนี้ขายได้ชิ้นละ900นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ครบทั้งหมด600ชิ้นเราสามารถไปแลกเป็นแท่งทอง 10G หรือ 1M ได้นะครับผมเหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันสามารถแลกได้ที่เขตรักษาการภาคตะวันตกนะครับเมืองค่ายข้างๆเวเลียข้างซ้ายเวเลียนะครับผมแล้วก็นี่ครับร่องรอยแห่งความตายอันนี้ก็โยนขายได้เหมือนกันนะอันนี้คือดรอปเยอะมากๆนะครับนี่มาตีแบบแป๊บเดียวนะไม่ถึง10-20นาทีนะครับผมได้มา10กว่าอันแล้วอันนี้ก็ได้มาอีก900,000นะครับผมโยนล้านคุณก็ได้900,000แล้วอันนี้ก็แลกได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้1,000แลกได้ 1M นะก็นี่ครับรองเท้าทาริสนะฮะอันนี้ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่ก็มีก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็มาโยนร้านตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดรอปนี่ครับที่สำคัญคือดรอปตำราต้องห้ามอีกแล้วนะครับดรอปดิส2อีกแล้วยังไงก็มาลองตีกันเนาะโอเค AP ที่แนะนำตรงนี้ก็นี่เลยครับมาใส่ของ Oasis มาน่าจะชิลประมาณ180-200นะครับน่าจะชิลโอเคนะครับมันก็จะได้อยู่ประมาณชั่วโมงละถ้าฟาร์มแล้วดวงดีๆหน่อยผมว่าน่าจะได้ชั่วโมงเป็น 60-70M เหมือนกันนะได้ชั่วโมง 60-70M เหมือนกันนะแล้วก็แถมได้แต้มสกิลพอยต์ด้วยนะครับผมก็ช่วยคุณได้ในระดับหนึ่งนะฮะโอเคต่อมานะครับผมต่อมาจะเป็นลังของวอลากอนนะครับแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะอยู่ตรงนี้อ่ะมาร์คโอเคครับเราก็มาถึงที่แหล่งหาเงินของผมแหล่งต่อมาฮะก็เดี๋ยวผมพาไปดูจุดที่ผมแบบว่าผมฟาร์มเลยแล้วกันนะครับตรงนี้เขาเรียกลังเวลากอนนะครับผมถามว่าลังเวลากอนมีอะไรดรอปดีนะครับดรอปสร้อยเซรับนะครับราคา 56M นะอันนั้นคือดีสุดแล้วในราคาแพงนะครับโอเคนี่คือที่จอดม้าของผมนะจอดม้าพร้อมกลางเต็นท์นะครับใครที่มีเต็นท์แคสสามารถกลางที่นี่ได้นะเดี๋ยวผมหาที่กลางแป๊บน่าจะตรงนี้อ่ะเนี่ยนะสามารถกลางเต็นท์ได้จอดม้าได้ปลอดภัยครับพื้นที่ก็จะอยู่โซนตรงนี้นะโซนตรงนี้นะครับเวลาเราตีครับอันนี้เราบอกก่อนนะครับเวลาเราตีเวลาก้อนเนี่ยมันจะ
มันจะต้องตีแบบนี้นะครับแคะที่หนึ่งก่อนนะแล้วก็อย่าเพิ่งไปตีตัวใหญ่นะรอปักหนึ่งครับมันจะเรียกลูกออกมานะครับตรงนี้เราค่อยไล่เคลียร์ลูกมันนะครับพยายามอย่าสกิลไปโดนตัวใหญ่เนาะเราตีตัวลูกไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะหาเงินจากมันไงใช่ไหมครับตีเหมือนตีมิวม็อกนะใครที่เคยไปดูดมิวม็อกน่าจะทราบพอทราบกันอยู่นะครับตรงนี้ต้องใช้ AP เยอะหน่อยเนาะสำหรับคนที่ประดับเป็นพวกประดับอาชูล่าอะไรนี้นะครับแต่ก็น่าจะได้แหละไม่น่ายากมาก AP ประมาณ160ถึง180นะครับโซนตรงนี้ผมตีให้ดูก่อนครับสมมติว่าผมตีนะครับเราก็จะตีกันไปประมาณ10รอบนะจนแบบว่าลูกมันไม่ออกแล้วเราค่อยเริ่มตีตัวใหญ่นะครับคือฆ่าตัวใหญ่ทิ้งไปเลยนะครับวงแดงนี่หลบนะถ้าพนันไม่หลบคุณจะล้มนะครับผมเดี๋ยวผมลองโดนให้ดูอีกทีนึงนะลองโดนวงแดงให้ดูนะครับผมไม่ว่าคุณจะ SA หรืออะไรก็แล้วแต่ครับคุณจะล้มนะแน่นอนเกือบ 100% นะครับผมเพราะงั้นหลบนะครับต้องหลบนะแล้วค่อยมาไล่ตีเอาครับโอเคอันนี้ผมจะตีฆ่าแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะอธิบายต่อนะครับก็สำหรับวอลากอนนะครับผมสำหรับวอลากอนเนี่ยมันจะดรอปของดีอยู่ที่ผมคิดว่ามันดีเลยจริงๆนั่นก็คือตัวของใบที่3นะครับผมตัวใบที่3เนี่ยราคาตอนนี้นะวันนี้วันที่27มีนานะครับมีนาปี2021นะครับก็ตัวนี้นะจะดรอปดิสนะครับราคาที่3ล้าน2นะครับต่อ1ใบนะถ้าใครที่แบบว่าขี้เกียจตีก็ขายได้เหมือนกันเพราะว่าช่วงผมมาฟาร์มผมก็ขายจริงเหมือนกันอันดับที่2ที่ดีนะครับคือขยะราคา3,001นะครับผมแล้วมันดรอปเยอะนะครับอันนี้คือผมไม่ได้กดดรอปไม่ได้มีคูณดรอปไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าก็ตีตัวเดียวได้มา100กว่าชิ้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาตีถามว่านานไหมไม่นานนะครับผมแล้วก็วิธีการตีอ่ะมันจะมีลูป2ตัวนะครับผมลูป2ตัวคือตรงที่ผมอยู่อันนี้เขาเรียกลูป2ตัวนะก็จะมีตี2ฝั่งนะครับมีตัวตีตัวโน้นเสร็จก็มาตีตัวนี้ต่อนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่ตีเร็วๆนะครับผมเคลียร์ไวๆก็จะขยายรูปได้ตรงนี้จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นรูป3ตัวนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นวาลาก้อน3ตัวนะครับผมตรงนี้อยู่ได้ยาวๆเลยนะครับผมสกิลพอยต์พอได้แต่ข้อดีคือ EXP ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็มอนมันตีง่ายไตไวสำหรับลูกมันนะไม่ใช่ตัวใหญ่นะครับนะถ้าอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะทำให้คนที่กำลังมองหาที่ฟาร์มนะครับผู้เล่นใหม่มือใหม่หรือว่ามือเก่าที่อยากจะอัปเดตเกียร์นะครับผมช่วงเกียร์น้อยๆหรือของแตกอะไรเงี้ยก็สามารถมาลองฟาร์มตรงที่ที่ผมแนะนำได้นะครับผมถ้ายังไงก็มีคำถามอะไรสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฟาร์มอะไรเงี้ยก็มาถามผมก็ได้นะครับถามได้ทั้งใต้คลิปแล้วก็แฟนเพจนะครับผมหรือจะไปถามในไลฟ์ก็ได้ในไลฟ์เนี่ยส่วนใหญ่คนจะมาถามค่อนข้างเยอะนะครับผมหวังว่าจะถูกใจนะครับไปแล้วดีกว่านะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ดูก็กดให้ผมด้วยนะครับนิดนึงเป็นกำลังใจนะครับกดทีเดียวพอนะกดทีเดียวพอนะครับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนะครับผมเกี่ยวกับเกมนี่คือเราจะไม่ระบุนะว่าเป็นเกมอะไรแต่ช่วงนี้จะทำแบบพิเศษนะครับผมเพราะว่าผมเล่นอยู่เกมเดียวก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมเนี่ยลงช่องทุกวันเสาร์เวลา10โมงเช้านะครับผมส่วนวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าจะเป็นเกี่ยวกับการปรับแต่งวินโดว์หรือแนะนำโปรแกรมต่างๆนะครับผมที่เกี่ยวกับการเล่นเกมนั่นแหละนะครับผมเวลา10โมงเช้าเช่นกันแต่เป็นวันอาทิตย์เนาะ
ก็คือ1อาทิตย์ผมจะลงคลิป2วันนะครับก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าเกิดว่ามันถูกใจหรือว่าอยากจะแชร์เพื่อนดูก็เชิญนะครับตามสบายไปแล้วไปจริงๆแล้วเจอกันสวัสดีครับ